สวัสดีครับน้องๆไม่ได้เจอกันหลายวันเนาะพอดีมีคนแบบส่งคำถามเข้ามาว่าแบบเป็นมือใหม่หัดถ่ายภาพเนี่ยพี่มีคำแนะนำอะไรดีๆสำหรับมือใหม่บ้างไหมครับพี่ก็เลยอ่ะลองประมวลมาว่ามันมีอะไรบ้างที่มือใหม่หัดถ่ายภาพที่ควรจะคำนึงถึงหรือควรจะมีเพื่อฝึกฝนตัวเองให้เป็นแบบช่างภาพที่จริงจังมากยิ่งขึ้นมันเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นถ่ายภาพแล้วก็ต้องการจริงจังนะถ้าหากใครไม่จริงจังก็ฟังไว้ก็ดีเพื่อพัฒนาฝีมือของเรามี5คำแนะนำสำหรับมือใหม่ที่อยากจะพัฒนาฝีมือของตัวเองคำแนะนำที่1ก็คือถ่ายภาพด้วยระบบแมนนวลนะครับทำไมพี่ถึงแนะนำให้ถ่ายในระบบแมนนวลเพราะว่าถ้าเราถ่ายเป็นระบบออโต้เนี่ยภาพที่เราได้มันอาจจะชัดก็จริงอาจจะชัดอาจจะแสงพอดีแต่บางทีมันไม่ได้ดั่งใจเราเนื้อออกมาสิ่งที่นักถ่ายภาพหรือช่างภาพที่เก่งเรียกว่าเก่งได้ไหมพูดว่านักถ่ายภาพที่จริงจังแล้วกันเราควรจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างของเราเองได้เช่นชัดลึกชัดตื้น move action stop action ตรงไหนชัดตรงไหนเบลออะไรเงี้ยอย่างที่หลายๆคนชอบถามว่าแบบถ่ายภาพยังไงให้หน้าชัดหลังเบลออะไรเงี้ยนั่นแหละฮะก็คือการถ่ายภาพในระบบแมนนวลนั่นแหละเราจะสามารถควบคุมทุกอย่างแบบนี้ได้น้ำตกที่เป็นแบบสายน้ำไหลผิวนุ่มนวลสวยงามอะไรเงี้ยก็เกิดจากการควบคุม speed shutter ซึ่งนั่นแหละฮะมันอยู่ในระบบแมนนวลทั้งหมดเราต้องควบคุมเองทั้งหมดนะตั้งแต่ speed shutter รูรับแสง ISO นะครับและปัจจุบันนี้เป็นดิจิตอลก็คือควบคุมไว้บาลานซ์ด้วยนะครับคือทั้ง4อย่างเนี้ยเราควบคุมเพื่อให้ได้ภาพอย่างที่เราอยากได้ไม่ใช่ตั้งระบบออโต้แล้วได้แค่ภาพที่ชัดภาพที่แสงพอดีซึ่งบางทีมันไม่ได้ดั่งใจอะนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะสามารถควรจะรู้และควรจะทำได้ก็คือการถ่ายภาพด้วยระบบแมนนวลครับมาถึงข้อที่2ก็คือให้ถ่ายเป็นไฟล์รอครับทำไมถึงต้องถ่ายเป็นไฟล์รอจริงๆการถ่ายเป็น JPEG มันจะง่ายนะโดยเฉพาะการที่เรามีเขาเรียกนะอย่างใน Canon ที่พี่ใช้หรือพี่ไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออื่นมันมีหรือเปล่านะมันจะมี Picture Style ที่ทำให้เราสามารถได้ภาพตาม Picture Style ที่เขากำหนดมาให้อย่างเป็น Portrait เป็น Landscape เป็นโน่นเป็นนี่คือมันจะได้ลักษณะ Picture Style มันคือลักษณะของภาพที่แบบอาจจะมีคอนทราสต์ที่จัดสีที่สวยขึ้นสีผิวที่ดูดีในโหมด Portrait อะไรเงี้ยแต่ข้อด้อยของมันก็คือเราจะปรับแก้ไขมันได้น้อยมากนะครับเปรียบเทียบนะอย่างอะไรดีเปรียบเทียบเหมือนอาหารเลยแล้วกันอย่างสมมติว่ามีคนทำอาหารมาให้เราแล้วอะสมมติว่าผัดกะเพราอะไรเงี้ยเป็นผัดกะเพราที่เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งให้เรากินมันอาจจะเผ็ดอาจจะเค็มอาจจะสารพัดรสชาติสิ่งที่เราทำได้เราก็แค่อาจจะให้เติมน้ำตาลเข้าไปนิดนึงเพื่อไม่ให้มันเค็มเกินไปไม่ให้มันเผ็ดเกินไปอ่ะหรือจะเติมน้ำปลานิดนึงเพราะว่ามันจืดเกินไปเลยแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนรสชาติทั้งหมดของมันได้แต่ถ้าไฟล์รอคือเขาเอาเนื้อหมูมาให้เอากะเพราเอาอินกรีเดนเอาเครื่องปรุงทุกอย่างมาให้เราแล้วเราเป็นคนปรุงเองนะมันจะได้รสชาติที่เราอยากจะได้จริงๆนะคือไฟล์รอคือไฟล์ที่เราสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนเองได้โดยเฉพาะปัจจุบันนี้ก็มีโปรแกรมหลายโปรแกรมที่ซัพพอร์ตไฟล์รออย่างในสตูดิโอนะฮะโปรแกรมที่ใช้ก็จะเป็นพวก Capture One อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าบุคคลทั่วไปที่ใช้กันเยอะแยะมากมายก็ Lightroom แม้กระทั่ง Photoshop ก็สามารถปรับไฟล์รอได้เหมือนกันนะครับการที่เราเลือกถ่ายเป็นไฟล์รอมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราสามารถควบคุมแล้วก็สร้างผลงานได้กว้างมากขึ้นส่วนเรื่องที่3นะที่อยากจะพูดถึงก็คืออยากจะแนะนำเรื่องของการถ่ายไฮไลท์หรือสีขาวอะไรเงี้ยอย่างถ่ายภาพวิวภาพท้องฟ้ากับภูเขาเราวัดแสงให้ถ่ายภูเขาได้พอดีแต่ฟ้ากับใสสว่างขาวโพลนซึ่งเวลาเราเอามาโปรเซสไฟล์ความยากก็คือมันไม่สามารถดึงท้องฟ้าตรงนั้นกลับมาได้เพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายให้เราเก็บรายละเอียดในส่วนของไฮไลท์ก็คือท้องฟ้าเนี่ยไว้ด้วยซึ่งความสามารถในการดึงรายละเอียดของไฟล์เนี่ยไฟล์ภาพดิจิตอลเนี่ยเราสามารถดึงในส่วนของชาโดว์ขึ้นได้มามากกว่าเช่นสมมติว่าภูเขาที่เราถ่ายเนี่ยมันมีส่วนมืดที่มืดลงเพราะว่าเราเก็บรายละเอียดของท้องฟ้าแต่เราสามารถดึงกลับคืนมาได้ไม่เหมือนกับส่วนของไฮไลท์ถ้ามันขาวไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถดึงให้มันกลับมาแบบเป็นสีท้องฟ้าหรือเห็นก้อนเมฆเหมือนที่ตาเราเห็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายให้เราสังเกตว่าในส่วนของไฮไลท์ชาโดว์เนี่ยพอเราถ่ายออกมาแล้วพอไฮไลท์มันขาดรายละเอียดเนี่ยแนะนำนะครับให้ถ่ายเก็บรายละเอียดของไฮไลท์ตรงนั้นกลับมาดีกว่า
าไปเอาดีเทลในส่วนของชาโดว์หรือในส่วนของที่มืดไว้นะครับเพราะว่าที่มืดมันสามารถดึงกลับให้มาสว่างได้แต่ที่ขาวสว่างจนหลุดไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถดึงกลับมาให้เห็นรายละเอียดได้เหมือนเดิมข้อแนะนำที่4ก็คือมันก็จะเกี่ยวเนื่องกันมานี่แหละถ้าไม่จำเป็นนะอย่าไปเพิ่มค่า ISO เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราจะสูญเสียรายละเอียดของภาพไป noise จะมาเกรนจะมาความละเอียดของภาพมันจะลดลงถ้าไม่จำเป็นพยายามอย่าเพิ่มค่า ISO นะก็คือให้ไปเปลี่ยนปรับเปลี่ยนค่า speed shutter เปลี่ยนค่ารูรับแสงก่อน ISO นี่คือเป็นตัวเลือกสุดท้ายให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างถ้าสมมติว่าเราถ่ายภาพตอนกลางคืนหรือภาพวิวตอนกลางคืนเราควรจะเตรียมขาตั้งกล้องไปนะเพื่อให้ได้ค่า ISO ที่ยังต่ำอยู่ที่ยังสามารถเก็บรายละเอียดของภาพเราได้มากอยู่นะครับแต่ถ้ามันจะเป็นจริงๆเราไม่มีขาตั้งกล้องอันนั้นก็คือค่อยว่ากันอีกทีแล้วค่อยเพิ่ม ISO เข้าไปถ้าเราใช้สปีดที่ช้าเกินไปมันอาจจะทำให้ภาพสั่นไหวนั่นแหละก็คือแนะนำว่าถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆอ่ะอย่าไปเพิ่มค่า ISO เพื่อให้ได้ภาพที่มีรายละเอียดชัดเจนคมชัดที่ดีกว่านะครับข้อสุดท้ายอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนนะมองข้ามมากๆเลยก็คือการจัดองค์ประกอบภาพหรือ composition นะครับคือพยายามจัดองค์ประกอบภาพให้ได้หลายๆแบบไม่ใช่แบบเออะถ่ายยังไงก็เอาอยู่ตรงกลางภาพเออะยังไงก็ให้วัตถุหรือให้คนที่เราถ่ายหรือให้จุดเด่นอยู่ตรงกลางภาพเพียงอย่างเดียวพยายามจับองค์ประกอบภาพในแบบอื่นๆเช่นอย่าง rule of thirds หรือการใช้เส้นนำสายตา leading line อะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้ได้ภาพที่มันดูไม่น่าเบื่อยังไงก็ลองเอาไปทำกันดูนะฮะได้ผลยังไงมีพัฒนาการยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยแล้วกันนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทำทุกอย่างที่ทำได้ครับแล้วเจอกันใหม่